หิวแสงกันเหรอจ๊ะทำไมกล้าเอาโพง่ายๆปิ๊บเปรี้ยของพวกน้องไปเปรียบเทียบกับการทำรัฐประหารที่ยิ่งใหญ่เพื่อปราบทุจริตของพวกนักการเมืองล่ะจ๊ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะคะว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลใช้มาตรา112ในการหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลยทีเดียวค่ะกระทั่งแบมและตะวันออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะจนล่าสุดค่ะยายคินได้ออกมาฟาดหนักจัดเต็มทั้งแบมและตะวันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหลังจากที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเดินทางไปยังกกต.เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยและพิจารณายุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาชัดเจนแล้วขณะที่นายเรืองไกรกำลังให้สัมภาษณ์และยื่นคำร้องอยู่นั้นทางศูนย์ราชการได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาคอยดูแลความปลอดภัยซึ่งมีทั้งกลุ่มที่มาติดตามให้กำลังใจนายเรืองไกรและนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรก็คือกลุ่มสปปส.ที่เดินทางมาด้วยแต่ในขณะนั้นก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันสมาชิกแก๊งทะลุวังและนางสาวอรวรรณผู้พงหรือแบมโผล่แย่งซีนดึงความสนใจสื่อมวลชนโดยมีเชือกพันธนาการที่ข้อมือและลำคอพร้อมทั้งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์กล่าวว่าเนื่องจากศาลได้มีการกล่าวอ้างถึงชื่อของตนเอง2คนกล่าวถึงพฤติกรรมรวมถึงกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นป้ายข้อความคิดว่ามาตรา112ควรแก้ไขหรือยกเลิกพร้อมนำสติกเกอร์มาให้ติดเพื่อแสดงความเห็นซึ่งรวมถึงการให้นายพิธานำสติกเกอร์ไปแปะด้วยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงล้มล้างการปกครองประกอบกับเมื่อวันที่31มกราคมมีชื่อของตนอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงขอให้เป่าบุญจินได้ทำการประหารตนแทนคนอื่นๆที่ทำกิจกรรมการเมืองแล้วถูกจับติดคุกอยู่ตอนนี้ด้วยพวกเราสำนึกบาปมากๆในวันนี้พวกเราทั้งสองจึงอยากให้ท่านเป่าบุญจินประหารเราทั้งสองด้วยเถิดประหารเรา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 ด้วยเถิดเราสำนึกบาปแล้วถ้าเราสองคนทำผิดไปก็ขอให้ท่านประหารด้วยเราสองคนหญิงสาวทั้งสองคนได้ทำการล้มล้างการปกครองด้วยโพและสติกเกอร์นี้พวกเราได้ทำผิดอย่างมหันต์เพราะฉะนั้นหากท่านบอกว่าพวกเราล้มล้างการปกครองได้โปรดประหารเราด้วยเถิ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 ดได้บอลประหารเราด้วยเถิดตอนนี้มีเพื่อนของเราอยู่ในคุกพวกเราเลวกว่าพวกเขามากได้ทำการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นได้โปรดประหารเราแทนพวกเขาแล้วปล่อยพวกเขาออกมาประหารเราแทนเพื่อนด้วยเถิดประหารเราแทนเพื่อนด้วยเถิดประหารเราแทนเพื่อนด้วยเถิดตอนนี้มีบุ้งเนติพรกำลังอดอาหารและใกล้จะตายแล้วในคุกขอให้เราเป็นคนตายแทนเพื่อนเราเอาเรามาประหารแทนเพื่อนเราเถิดเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดเอาเราไปประหารแทนเพื่อนด้วยเถิดหากท่านเป่าบุญจิ้นจะเอ่ยนามของเราทั้งสองคนเพราะเราได้ทำผิดเอาไว้อย่างมากเพราะฉะนั้นหญิงสาวทั้งสองล่าสุดยายขินได้ออกมาพูดถึงแบมและตะวันโดยถามว่าหิวแสงกันหรอจ๊ะทำไมกล้าเอาโพง่อยๆเปรี้ยๆของพวกน้องไปเปรียบเทียบกับการทำรัฐประหารที่ยิ่งใหญ่เพื่อปราบทุจริตของพวกนักการเมืองละจ๊ะบอกเลยว่าโพของหนูๆเป็นโพง่อยๆมากๆเพียงแต่ว่ามันมีนักการเมืองที่งับกระแสของพวกน้องๆเข้าไปแปะสติกเกอร์ยกเลิกมาตรา112มันก็เลยเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการวินิจฉัยของศาลหิวแสงกันเหรอจ๊ะทำไมกล้าเอาโพง่ายๆปิ๊บเปรี้ยของพวกน้องไปเปรียบเทียบกับการทำรัฐประหารที่ยิ่งใหญ่เพื่อปราบทุจริตของพวกนักการเมืองล่ะจ๊ะบอกเลยว่าโพของหนูๆเนี่ย
ป็นโพง่อยๆมากๆนะคะเพียงแต่ว่ามันมีนักการเมืองที่งับกระแสของพวกน้องๆเข้าไปแปะสติกเกอร์ยกเลิกมาตรา112มันก็เลยเพียงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการวินิจฉัยของศาลบอกอีกทีนะคะย้ำกันชัดๆนะคะว่าโพน้องเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความหมายไม่ได้ให้อะไรกับสังคมแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายโดยพวกนักการเมืองโง่ๆที่ต้องการล้มล้างการปกครองที่งับกระแสง่อยๆของพวกน้องนั่นเองค่ะก็เลยอาจจะต้องโดนยุบพรรคไปนะจ๊ะเด็กๆทั้งนี้ยายขินยังย้ำอีกว่าโพน้องไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความหมายไม่ได้ให้อะไรกับสังคมแต่มันมีราคาที่ต้องจ่ายโดยนักการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองที่งับกระแสง่อยๆของพวกน้องนั่นเองก็เลยอาจจะต้องโดนยุบพรรคไปนะจ๊ะเด็กๆพร้อมถามว่าเรียกร้องให้ท่านเป่าประหารชีวิตหรือคะแม้กระทั่งจะใช้เครื่องประหารหัวสุนัขท่านเป่ายังคิดหนักเลยนะคะเพราะว่าโพง่อยๆของน้องๆไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นอย่าไปร้องท่านเป่าเลยค่ะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจสมัยดีกว่าพร้อมแซวว่าตั้งแต่ออกมาจากคุกรู้สึกว่าอวบอิ่มกันทั้งคู่เลยนะสองสาวออกมาทำกิจกรรมแบบนี้ไม่กลัวโดนถอนประกันหรือจ๊ะแล้วจะไปร้องไห้งอแงประท้วงศาลงดอดข้าวอดน้ำอีกไม่เอานะมันน่าอายอดแล้วไม่ตายอายชัดๆเรียกร้องให้ท่านเปาประหารชีวิตเหรอคะแม้กระทั่งจะใช้เครื่องประหารหัวสุนัขท่านเปายังคิดหนักเลยนะคะเพราะว่าโพง่อยๆของพวกน้องไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นอย่าไปร้องท่านเปาเลยค่ะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจสมัยจะดีกว่านะคะว่าแต่ออกมาจากคุกแล้วรู้สึกอวบอิ่มกันทั้งสองคนเลยนะจ๊ะสองสาวออกมาทำกิจกรรมแบบนี้ไม่กลัวโดนถอนประกันเหรอจ๊ะแล้วจะไปร้องไห้งอแงงดอดข้าวอดน้ำประท้วงศาลอีกไม่เอานะมันน่าอายอดแล้วไม่ตายอ่ะอายชัดๆทั้งนี้การออกมาเคลื่อนไหวของแบมและตะวันทำให้โบนัสถามหาธนานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาของขบวนการนี้คือใช้แต่อารมณ์ตลอดมาล่าสุดบุ้งถูกขัง1เดือนเพราะละเมิดอำนาจศาลใช้กำลังก่อความวุ่นวายกับรปภ.ประกาศอดอาหารอดไปเดือนหนึ่งถึงเวลาออกมาสิ่งที่จะได้ก็คือกระเพาะพังๆมีใครเตือนไหมไม่มีเรียกว่ายายขินหวดเต็มข้อเลยทีเดียวค่ะแบมและตะวันออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ประโยชน์เพื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยนะคะออกมาเรียกร้องให้ท่านเป่าประหารชีวิตแซะสารขนาดนี้ถ้าหากว่าโดนถอนประกันขึ้นมาก็อย่ามาร้องแล้วกันนะคะสงสัยว่าจะลืมบรรยากาศตอนอยู่ในคุกไปแล้ว